22เองเนี่ยนะคะพิการโอ้โหดูรถชนตั้งแต่7ขวบอย่างแรงเลยแล้วก็ขาบิดเบี้ยวแบบนี้มาตลอดเดินไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนี่ยนะคะเพิ่งจะได้รับการผ่าตัดไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาการผ่าตัดเรียบร้อยดีทุกอย่างนะคะคุณหมอเชื่อว่าเร็วๆนี้จะสามารถกลับมาเดินได้อย่างปกตินะคะเขาบอกว่าผิดรูปไปหมดเลยนะคะขาสองข้างมันมีขนาดใหญ่ขึ้นบิดเบี้ยวกระดูกตรงหัวเข่ามันก็ปูดออกมาเขาจัดการตัดยืดเส้นเอ็นทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าวิทยาการช่วยได้ใช่ค่ะหวังว่าจะสามารถกลับมาเดินได้จริงๆเพราะว่าตั้งแต่7ถึง22เนี่ยทรมานมามากละนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยสู้ชีวิตไหมล่ะคุณนันทราชฮะน่ากลัวนะใครมีขาดีๆก็พาขา2คู่นี้ไปทำในสิ่งที่ดีนะคะ